shop.voicetv.co.th ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่ยินดีครับว่าเย่สามารถที่จะซื้อได้ผ่าน Voice Plaza นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยราคาถูกกว่าคุณไปซื้อที่ฟู้ดแลนด์หรือว่าวิลล่าด้วยนี่คือพูดกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับจัดส่งฟรีให้อีกใช่นะครับไม่ทราบว่าพี่เต้นจะไปส่งไหมขับรถตู้ไอ้ขับรถกระบะเมื่อสักครู่นี้ไปส่งแต่ว่าไปที่ร้านเลี่ยมใต้ดีกว่าเผื่อจะพี่เต้นไปกินด้วยกินอาหารไปด้วยแล้วก็และซื้อกลับได้นะซื้อกลับจากร้านได้เลยอยู่แถวไหนนะคะเลี่ยมใต้เนี่ยเฟ้ไม่เคยไปแถวบ้านอาจารย์เฟ้แถวบ้านแกเออแถวโนนไอ้หรือเฟ้เคยไปว่ะใช่ใช่ใช่แถวอาจารย์เฟ้นานมากแล้วสมัยว่าเสื้อแดงเลยนะครับลองไปดูนะครับอ่ะส่วนพรรคเพื่อไทยครับ27ตุลาคมนี้จะมีการประชุมวิสามัญของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งก็อย่างที่คาดแหละครับว่าหลังจากคุณหมอชลน่านลาออกก็จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ตอนนี้เสียงที่มาแรงกระแสที่มาแรงนะครับคุณณศรอิ่มสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยบอกว่าโอ้ก็คงจะเป็นชื่อของคุณแพทองธารชินวัตรอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการที่ชื่อของคุณอิงเนี่ยนะครับจะเป็นหัวหน้าพรรคถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นสัญญาณบวกที่คุณแพทองธารเนี่ยตอบรับแล้วที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นะฮะแกบอกว่าเป็นการเข้ามาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะนะครับถูกคนนะฮะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจการเมืองทันสมัยนะสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางเพื่อนำพาพรรคเพื่อไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ระหว่างนี้ที่คนที่แบบอย่างเช่นคุณแพทองธารครับตอนที่ไม่ได้เป็นสสเนี่ยปฏิรูปพรรคซะก็ใช้โอกาสดีเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาทำงานกันอยู่ไงถ้าคุณแพทองธารจะมีเวลาอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรสำหรับพรรคเพื่อไทยที่ต้องเซอร์ไพรส์จะต้องรอพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่รักของอาจารย์วิโรจน์หรือเปล่าทำไมฮะก็ยังก็รอเมื่อไหร่จะได้ก็ยังไม่ได้หัวหน้าพรรคเลยพี่ใช่ฮะครับก็คุณนุสรบอกนะครับว่าคุณแพทองธารเนี่ยเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับก็หวังว่าไม่มีอะไรพลิกเนาะ27นี้การปฏิรูปแล้วก็การที่คุณแพทองธารเข้ามาในความคิดเห็นของผมนะนี่พูดกันตามตรงเลยเนี่ยมันจะทำให้ line of command มันกระชับขึ้นใช่ไหมมันทุกอย่างมันก็จะลงตัวแล้วก็คุณก็สามารถที่จะลดขั้นตอนของการทำงานลงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะของการนำไปสู่การปฏิรูปพรรคได้ดีและถ้าคุณแพทองธารอยากจะลงเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยการมีประสบการณ์จริงๆใจผมเนี่ยรอบนี้เสียดายซะด้วยซ้ำที่คุณแพทองธารเนี่ยถ้าลงปาร์ตี้ลิสต์ถ้าลงปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งด้วยเป็นแคนดิเดตด้วยเนี่ยอย่างน้อยอยู่ในสภาก็จะมีประสบการณ์การทำงานในสภาด้วยระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรลูกเล็กคงอาจจะต้องการมีเวลาอยู่กับครอบครัวอันนี้เราเข้าใจดีเข้าใจดีแล้วก็เข้าใจว่าอ่ะงั้นก็มาโฟกัสอยู่ที่ตัวพรรคนะครับแล้วก็นโยบายสำคัญก็คือตัวซอฟต์พาวเวอร์ก็โอเคคราวนี้เราก็อยากเห็นนะว่าตอนที่เขาเลือกแนวว่าคุณพลเอกประยุทธ์จะได้แสดงวิสัยทัศน์ไหมคะว่ามีแนวคิดในการที่จะนำพรรคเนี่ยปฏิรูปไปในทิศทางใดจะมีด้านใดบ้างที่คุณวินไทยอยากจะทำด้านใดบ้างที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดแข็งของพรรคอยู่แล้วคือจริงๆแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้เห็นกว้างๆแหละว่าแกเป็นคนรุ่นใหม่จะมีวิสัยทัศน์ใหม่แต่ว่าอยากรู้ว่าวิสัยทัศน์ใหม่นั้นน่ะจะออกมาในรูปแบบใดเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นคือเป็นหนึ่งในจุดของการเริ่มต้นของการเมืองไทยการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะเห็นพรรคเพื่อไทยด้วยนะพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามันก็มีพรรคก้าวไกลที่บรรพักตัวคนรุ่นใหม่ต่างๆใช่ไหมคะพรรคอื่นๆที่จะหลังจากเข้ามาเป็นธรรมต่างๆเนี้ยคือก็รู้สึกว่ามันทำให้การเมืองไทยมีสีสันขึ้นในการที่จะเปลี่ยนผ่านผัดใบไปแต่คราวนี้จะนำพรรคเพื่อไทยไปในทิศทางไหนนะคืออันนี้ก็อยากคือถ้าจะมองเป็นจากคนนอกคือต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีหลายแบบเช่นส.ส.ในต่างจังหวัดก็แบบนึงใช่ไหมครับมีผู้ใหญ่ในพรรคที่บอกว่าร่วมกันสู้มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยที่ตอนนี้ก็บอกว่าอายุ60กว่าแล้วก็เป็นอีกเซตหนึ่งมีปาร์ตี้ลิสต์มีแบบมีเด็กรุ่นใหม่ที่อยากไปทำงานกับพรรคคือพรรคมีหลากหลายหลากหลายมากนั่นสิจะประสานยังไงจะประสานยังไงผมแต่ว่าเชื่อว่าอย่างที่คุณนุสรบอกว่าด้วยบทบาทของคุณแพทองธารเนี่ยน่าจะประสานได้ครบทุกอย่างคือเป็นที่เกรงใจของทุกฝ่ายใช่ไหมนั่นแหละเป็นที่เกรงใจ
จะได้จบจะได้จบทีเดียวนะone stop service นะครับส่วนพรรคพลังประชารัฐครับเขาจัดสัมมนาที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งตอนแรกมีข่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคนะครับก็จะไปร่วมด้วยแต่ปรากฏว่าคนที่ไปกลับเป็นพลเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณนะฮะไม่เป็นไรนามสกุลเหมือนกันนะก็บอกว่าที่บิ๊กป้อมไม่ไปเนี่ยเพราะขาแพ้งนะฮะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พลตำรวจเอกพัชรวาทปรากฏตัวร่วมกิจกรรมกับพรรคเป็นครั้งแรกนะฮะขณะที่พลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะครับมีขาแพ้งนะครับขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในฐานะเลขาธิการพรรคติดภารกิจนะครับลงพื้นที่ตรวจการนะครับที่จังหวัดพังงานะฮะแต่ดูในภาพนะโอ้โหไปกันเยอะมากนะครับมีทั้งคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไปคุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคคุณชัยวุฒนาคมานุสรก็ไปคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์มีวราเทพรัตนากรก็ไปเช่นกันนะฮะพลตำรวจเอกพัชรวาทเรียกว่าบิ๊กบอสแล้วกันนะฮะบอกว่าในช่วงที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายนะให้เป็นรูปธรรมตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเช่นนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการบริหารจัดการน้ำการจัดการที่ดินทำกินและแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มรวมถึงการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เป็นต้นเนี่ยและในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก็เสนอนโยบายที่เป็นการต่อยอดจากผลงานที่เคยดำเนินการมาแล้วและริเริ่มนโยบายใหม่ๆในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพรรคจึงตระหนักถึงความท้าทายที่ต้องเจอสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายนะครับที่พรรคได้นำเสนอนโยบายต่อไปก็บอกว่าทางคุณพัชรวาทเนี่ยอยู่ร่วมกับพักในประมาณแค่1ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่จะเดินทางกลับในวันเดียวกันนะครับแต่ว่าแต่ในทางการเมืองเราตีเซนอะไรได้ไหมพี่ว่าคุณพัชรวาทมาแล้วคนมาเยอะได้ไหมไม่แน่ใจหรือว่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมเปลี่ยนตัวหรือเปล่าพร้อมเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแต่ลองดูก่อนว่าเนื้อหาในการสัมมนาเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามคุณสันติพร้อมพัฒน์ว่าเอ้ยทำไมเนี่ยบิ๊กป้อมไม่มาแล้วส่งบิ๊กอันนั้นบิ๊กชื่ออะไรบิ๊กป๊อใช่ไหมมาแทนอย่างนี้เนี่ยคุณพัชรวาทจะมาทำงานเต็มตัวหรือเปล่าคุณสันติบอกว่าไงบอกว่าพลเอกประวิตรพูดกับพวกเราเป็นประจำว่าพลเอกประวิตรจะเป็นหัวหน้าพรรคของพวกเราตลอดไปตลอดไปพวกเราทุกคนจะทำงานสนับสนุนไปตลอดไปตลอดเช่นเดียวกับพลเอกพัชรวาทก็พูดกับตนเป็นประจำว่าเราทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนพรรคไม่ต้องห่วงพลเอกประวิตรท่านเป็นหัวหน้าพรรคของเราตลอดไปเมื่อวันที่17ตุลาค่ะพลเอกประวิตรยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าจะมาสัมมนาที่จังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อวันที่20ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเนาะที่ปปชเนี่ยเปิดเผยให้ปปชเปิดเผยรายงานการไต่สวนพลเอกประวิตรในกรณีแหวนแม่นาฬิกายืมเพื่อนจนหรือเปล่านักข่าวเขาก็ตั้งสังเกตว่าข้อสังเกตว่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่พลเอกประวิตรไม่อยากตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนผมว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกอาจารย์หมายความว่าการที่พลเอกประวิตรมาครั้งนี้เป็นไม่อยากตอบปัญหาไม่อยากตอบคำถามเพราะมีการมีประเด็นเรื่องปปช.มีประเด็นเรื่องศาลปกครองใช่ไหมเปิดเรื่องกรณีนาฬิกายืมเพื่อนแหวนแม่อะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือถึงเวลาแกก็ตอบแบบสไตล์ของแกก็ไม่มีใครไปคาดการอะไรแกไม่รู้ไม่รู้คาดไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยู่แล้วไม่น่าเป็นประเด็นนะครับเอาแต่ว่าในเนื้อหาอันนี้ที่น่าสนใจคือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐบอกว่าทางพรรคเนี่ยต้องมีการปรับภาพลักษณ์ของพรรคนะซึ่งไม่ใช่ว่ามีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปไงจึงต้องปรับภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐจะให้เป็นยังไงล่ะให้สอดคล้องกับการเมืองที่เกิดขึ้นต้องสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่นิยมยังไงอ่ะเขาบอกงี้ค่ะคุณสุนทรบอกว่าจาก 3-4 เดือนที่มีการประเมินในหลายพื้นที่ภาพลักษณ์ของพรรคเรากำลังพลิกกลับมาเนื่องจากการเมืองภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองจะพลิกไปพลิกมาพรรคนี้อาจจะมาแต่อาจจะแผ่วบางพรรคอาจจะไปสะดุดขาตัวเองบางเรื่องอีกสิ่งหนึ่งคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าใครคือโหวตเตอร์ที่สนับสนุนพรรคทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้งก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงของเราอยู่ที่ไหนดังนั้นจะต้องปรับตัวเองให้สอดรับกับฐานเสียงของพรรคและตรงไหนที่ฐานเสียงเรายังไปไม่ถึงเราจะปรับตัวอย่างไรและต้องปรับบทบาทในสภาให้โดดเด่นนะเพราะประชาชนมองบทบาทของส.ส.ในสภาซึ่งจากที่ตนและคณะนะครับได้ติดตามการทำงานของส.ส.ก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราเก็บทุกคลิปที่ส.ส.อภิปรายสื่อสารนะครับรวมถึงผลงานของพรรคที่จับต้องได้ในมิติของการบริหารในกระทรวงที่พรรครับผิดชอบเป็นผลงานของกระทรวงก็คือผลงานของพรรค
แล้วก็จะขยายนะครับลงไปในระดับพื้นที่เป้าหมายของพรรคพลังประชารัฐต้องยืนหยัดเป็นสถาบันทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐต้องแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและจะต้องเป็นพรรคนะครับที่เข้าสู่การเลือกตั้งคราวหน้าอย่างสง่าภาคภูมิเป้าหมายของเราคือต้องทุกท่านต้องกลับมาและการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะต้องได้ส.ส.มากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็มีฮินอะไรบางอย่างนะครับจากการที่คุณสนธิรัตน์พูดบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับคุณพัชรวาทในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพร้อมทำงานร่วมกับส.ส.ทุกคนจะมาประชุมร่วมกับพรรคบ่อยขึ้นมันก็นั่นแหละฮะนะก็สรุปว่าเพราะอยู่ดีนะว่าคุณพัชรวาทนี่เป็นทั้งรองนายกและเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งหาวิธีตำแหน่งของคุณพัชรวาทเนี่ยไม่ธรรมดามากกว่าคุณประวิตรหรือเปล่าถ้าเทียบศักดิ์ศรีกันแล้วอะรองนายกไปนะแต่ว่ายุคพลเอกประวิตรแกได้เป็นรองนายกเดียวไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะแต่คนที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือร้อยธรรมนัสหรือเปล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าสิอาจจะใหญ่กว่าไหมคืออันนั้นเป็นตำแหน่งให้เกียรติคืออย่างนี้เวลาเขามีตำแหน่งมันลักษณะสองอันนะตำแหน่งที่แบบทำงานจริงได้ผลจริงสายบู๊กับตำแหน่งของผู้ใหญ่ให้เกียรติมันเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าหมายความว่าตำแหน่งที่โควต้าพลังประชารัฐได้รองนายกรัฐมนตรีซับไปเนี่ยก็เป็นตำแหน่งเพื่อให้เกียรติกับเป็นโควต้าของพลังประชารัฐไปแต่ว่าคนที่จะบู๊จริงลุยจริงคือคุณธรรมนัสแต่คุณธรรมนัสไม่มานี่ไงว่าเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กป้อมกับคุณร้อยธรรมนัสยังเหมือนเดิมไหมนี่ก็เป็นคำถามที่สื่อถามคุณธรรมนัสจะพาสสไปซบอกบางพักหรือเปล่ายังมีอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือจบละพลเอกประวิตรยังไงก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรดีคลายไปในทางการเมืองแล้วก็ต้องตั้งบิ๊กบอสรวมไปถึงคุณธรรมนัสเป็นหัวหอกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนพักต่อไปหรือไม่คือลักษณะเหมือนคุณเนวินอย่างนี้ไหมวางมือแต่ว่าอยู่ข้างหลังไม่ผมคิดว่าแกไม่ได้มีกำลังมากขนาดนั้นบารมีมีคนรักแกมีแต่ถามว่าแรงที่จะทำเนี่ยแกมีแค่ไหนเนี่ยสุขภาพเพราะว่าคือถ้าเรานึกถึงบิ๊กป้อมในสมัยรุ่งเรืองในคสช.จนมาถึงตอนหลังเนี่ยมันคือศักยภาพของแกในการพูดตรงดีลในสิ่งที่เรามองไม่เห็นประสานใช่ไหมประสานแบบสวประสานอะไรพวกนี้ถูกป่ะในอำนาจที่เป็นอำนาจขั้วเก่าแต่ทุกวันนี้มันหมดแล้วนะอำนาจของฝั่งจารีตแต่มันหมดแล้วไงมันหมดแล้วไงเพราะว่าจบแล้วเขานการที่วันที่โหวตไม่ค่อยไว้ใจแล้ววันที่โหวตเนี่ยจากที่ทุกคนมองว่ายังไงพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะสายสวไม่น่าจะโหวตให้แต่เป็นสายพลเอกประวิตรโหวตให้แต่ผลมันกลับกันเลยคือสายพลเอกประวิตรไม่เวิร์กแต่กลายเป็นว่าสายพลเอกประยุทธ์โหวตให้เนี่ยผมคิดว่ามันคือการที่ชัดเจนแล้วล่ะว่ายุคของทั้งสองคนเนี่ยหมดแล้วก็หวังว่ามันจะสัญญาณการอ่านที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ผมก็ไปคุยกับคนบางคนเขาก็บอกว่าอุ้ยแต่คนที่บริหารจัดการในอำนาจนะตอนนั้นจริงๆเนี่ยอะบิ๊กป้อมรับหน้าเสือแต่คนวิ่งจริงคือพลเอกพัชรวาทพลตำรวจเอกพัชรวาทนี่คือคนที่กูง่ายคือกลุ่มลายเป็นคนของจริงอะไรที่ผมได้ยินมาแบบนี้นะก็เลยคิดว่าผมเชื่อว่ามันต้องผ่องถ่ายแต่ว่าแต่จริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดระกับมองในการเมืองไทยรอบนี้เนี่ยมันคือการลงจากหลังเสือของทั้งประยุทธ์ประวิตรแบบไม่มีอะไรสะดุดมากต้องบิ๊กบ็อกด้วยไงบิ๊กบ็อกนี่คือลอยลำบิ๊กบ็อกนี่คือเงียบหายไปเลยนะเข้าไปในกลีบเมฆเลยนะฮะอ่ะมาดูกันที่พรรคก้าวไกลกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับคุณพฤทธิ์ พัชรสินสส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองโฆษกพรรคก้าวไกลทวีตข้อความบน Twitter ส่วนตัวหรือว่า X นะครับเรื่องของกรณีสส.คุกคามทางเพศบอกว่าขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าข้อกล่าวหาเรื่องคุกคามทางเพศสส.ก้าวไกลที่ปรากฏในข่าวนะครับกรณีนี้เป็นกรณีเดียวกันกับที่พรรคเคยระบุถึงในการแถลงข่าวเมื่อ12ตุลาคมมีข้อกล่าวหาถึงเรื่องการคุกคามทางเพศส.ส.อีกหนึ่งกรณีที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนในเวลานั้นและยังไม่ปรากฏต่อสื่อสาธารณะนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยเมื่อทางพรรคทราบเรื่องว่ามีเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศทางคณะกรรมการวินัยของพรรคก็ได้เร่งติดต่อไปยังบุคคลซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายในที่นี้ขอเรียกว่าผู้ร้องเรียนละกันเข้ามาให้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมก็มีผู้ร้องเรียนทั้งหมด3ท่านนะคะคณะกรรมการวินัยของพรรคก็ได้ดำเนินการพูดคุยกับผู้ร้องเรียนจำนวน2ท่านรวมถึงส.ส.ผู้ถูกร้องก็มาชี้แจงข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เหลือผู้ร้องเรียนอีก1ท่านซึ่งจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันจันทร์นี้ที่จะถึงนะคะแล้วก็จะเร่งเดินหน้านะนำไปสู่ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดพรรคก้าวไกลเนี่ยยืนยันค่ะคุณผู้ชมว่าการคุกคามแล้วก็ความรุนแรงทางเพศเป็นการกระทำที่ผิด
ร้ายแรงยอมรับไม่ได้นะคะหากสมาชิกพรรคคนใดกระทำผิดจริงเราจะดำเนินการลงโทษด้วยมาตรฐานเดียวกันกับสมาชิกทุกคนโดยไม่สนต่อผลกระทบทางการเมืองที่ตามมาและโดยไม่สร้างวัฒนธรรมการปกป้องหรือปกปิดการกระทำผิดของคนในองค์กรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายนะคะ ในส่วนของคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ทวิตนะคะผ่าน X นะว่าเห็นใจคุณภริษฐ์และรองโฆษกและสสหญิงอีกหลายคนที่ต้องมารับหน้าที่แบกพรรคแบบนี้ก็ขอให้กำลังใจนะคะสสก้าวไกลหลายคนสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาหากตระหนักว่าตนเองทำผิดจริงอย่างที่ถูกกล่าวหาควรออกมาขอโทษผู้เสียหายประชาชนเพื่อนสสและพรรคก้าวไกลไม่ใช่ปล่อยให้พรรคและคนอื่นต้องมาชี้แจงไม่รู้จักจบจัดสิ้นต้องแสดงความรับผิดชอบไม่ต้องหนียอมรับผิดนะคะการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อปกป้องตัวเองไม่ใช่เพื่อปกป้องพรรคก้าวไกลแต่นี่คือมาตรฐานความรับผิดชอบกล้าเผชิญหน้าพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างมาตรฐานให้พรรคก้าวไกลและสังคมไทยเพื่อร่วมกันยุติความรุนแรงทางเพศและการคุกคามทางเพศนะคะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปกับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายังไม่เห็นส.ส.ที่เป็นข่าวทั้งหลายเนี่ยออกมามีคำว่าขอโทษแม้แต่คำเดียวแล้วมักจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องความพยายามที่จะอะไรนะ discredit ทางการเมืองนะครับค่ะก็มีรายงานข่าวอีกนะคะว่าจากหลายสำนักอันนี้อีกอันนึงอันนี้เคสใหม่ที่เขาบอกเมื่อวานที่เคยบอกไงว่าเขาบอกว่าจะเปิดเผยเคสใหม่อ่ะมีมาทุกวันมีเคสใหม่คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องสื่อคือมันมีข่าวว่าเฮ้ยมันมีส.ส.ฝั่งธนบุรีมีกรณีคุกคามทางเพศสื่อนะก็โทรหาหลายคนทั้งนัทธัญชาเอ่ยถ้าพี่ก็ทุกคนแหละซีรินก็ทุกคนบอกว่าไม่ใช่พงพันธ์ยอดมือเจริญเขตบ้านคุณชอบไม่มีรับโทรศัพท์แต่ปรากฏว่าโทรไปคนนี้ครับคุณชัยยามพวานพอรู้ว่าเป็นสื่อเนี่ยตัดสายทิ้งทันทีนะฮะแล้วตอนนี้คนก็กำลังตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นชัยยามพวาหรือเปล่าอันนี้ก็เกิดเหตุเนี่ยนะครับเกิดจากกรณีนะครับผู้เสียหายเป็นเพศหญิง3คนนะครับที่ถูกสสฝั่งธนบุรีพรรคก้าวไกลคุกคามทางเพศมีพฤติกรรมตั้งแต่เข้ามาตีสนิทแตะเนื้อต้องตัวชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนให้ดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไม่มีสติจึงฉวยโอกาสคุกคามทางเพศหลังจากนั้นก็ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยหลายครั้งบางรายเนี่ยมีการขอขึ้นคอนโดมีเพศสัมพันธ์อีกหลายครั้งและเมื่อถูกร้องเรียนก็โทรศัพท์ไปแจ้งผู้เสียหายขอโทษและร้องไห้ร้องขอให้คณะกรรมการวินัยพรรคอย่าลงโทษรุนแรงเพราะอยากทำงานในพื้นที่ต่อและยังบอกว่าเป็นการสมยอมจากทั้งสองฝ่ายเพื่อให้โทษเบาลงนะฮะทำให้บนโซเชียลต่างสงสัยว่าสสที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะฮะแต่ที่มาของปัญหาคือตรงนี้นะครับค่ะก็นะคะอย่างที่พี่เก๋อ่านไปนอกมีคุณทันคือมีคนที่ไปรับสายนะคะก็ไม่มีสัญญาณหลายคนก็บางคนก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้หรือรับสายแล้วรู้สื่อมวลชนก็วางสายทันทีนะคะก็คุณอันนี้เราอ่านไหมคะคุณธัญธรเนี่ยก็เขียนลงทวิตเตอร์เนาะเขตบางแคนะคะพรรคก้าวไกลก็ขอปฏิเสธเช่นกันครับขออภัยที่พลาดการติดต่อหลายสายในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจทั้งงานในสภาและก็งานในพื้นที่กรณีตามข่าวเป็นกรณีตามข่าวเนี่ยเป็นกรณีเดิมที่พรรคได้แถลงไปในสัปดาห์ที่แล้วขอยืนยันในหลักการเดิมปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้นะคะแล้วก็ขอให้เป็นหน้าที่ของพรรคที่จะชี้แจงเมื่อได้ข้อสรุปในข้อเท็จจริงกรณีต่างๆนะคะคือเฟย์กำลังคิดอย่างนี้ว่าถ้ามันเป็นกรณีที่มันเดี่ยวๆอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของบุคคลคราวนี้บุคคลเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนที่ทำที่ไม่ดีอ่ะคราวนี้ถ้าในสังคมไหนที่มันมีหลายๆกรณีเนี่ยมันก็มีสาเหตุได้หลายอย่างบางเหตุการณ์อย่างที่เขาบอกก็คืออาจจะเกิดขึ้นในพรรคการเมืองอื่นแต่ไม่มีพรรคการเมืองไหนกล้าพูดออกมาแล้วแต่ว่าของพรรคเก้าไกลไม่ปกปิดอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้หรือถ้ามันไม่เป็นอย่างถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นอันที่สองก็คือทำไมมันถึงมันในเชิงโครงสร้างอ่ะมีอะไรที่อาลาหรือทำให้มันมีเกิดกรณีอย่างนี้มากขึ้นที่พี่ถือบอกว่าเป็นเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่คือคนวัยรุ่นทั้งหมดอันนี้อาจจะฟังไม่ขึ้นได้ไหมพี่เวลามันเข้าสู่อำนาจได้มันเป็นที่นิยมชมชอบมันก็คิดว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นและสามารถมานุพเพลสถานการณ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องมองในมิติด้วยถ้าเกิดเราเคยฟังที่พี่แขกพูดก็น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่มาทำงานร่วมกับพรรคอ่ะ
เขามีแอดมายกับคนที่มาทำงานเพื่อเนี่ยมันแล้วคนบางทีคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ก็อยากทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยสถานะมันต่างกันคือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความไม่เท่ากันในเชิงของความสัมพันธ์เชิงอำนาจใช่ไหมพี่เก๋คือผู้ชายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคือผู้ชายที่เป็นสสเนี่ยคนที่เป็นอาสาสมัครมาช่วยเนี่ยอยากมาช่วยงานพรรคแล้วก็เห็นเอ้ยคนนี้ก็ได้รับความสนิทสนมให้ความสนิทสนมก็รู้สึกว่าไว้วางใจและคนนี้คือคนที่เราลุกอัพทูเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยบางทีผู้หญิงในสถานการณ์แบบนี้บางทีมันก็ไม่ค่อยแน่ใจอาจารย์ว่าตกลงตาคนนี้มันแค่เอ็นดูเราหรือมันมีลักษณะจะเป็นในทางชู้สาวบางทีเราไม่แน่ใจคือนานอ่ะกว่าจะแน่ใจคือมันก็มีกรณีอย่างนี้ด้วยนะแต่ผมรู้สึกงี้อาจารย์ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคนพวกนี้อยู่ในสถานะเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยอาจจะไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยก็ได้แต่พอวันส์มันอยู่ในสถานภาพที่มันเป็นที่นิยมชมชอบแล้วมันกำลังเข้าสู่อำนาจได้เนี่ยไอ้ความยับยั้งชั่งใจบางเรื่องมันจะลดลงแต่นี้อันนี้ก็อีกแง่นึงเฟย์ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกร้องเรียนด้วยเพราะบางทีมันก็มีกรณีเหมือนกันใช่ไหมคะที่ว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการสมยอมแต่เสร็จแล้วอาจจะจบไม่ดีแล้วกันแล้วมันก็มีอย่างนี้ก็มีก็คือก็ให้พักก้าวไกลใช้เวลาแต่อาจจะใช้เวลาเร็วนิดนึงได้ไหมเพื่อที่สรุปเพราะว่ามันก็เป็นที่จับตามองของสังคมเนาะแล้วก็จะได้เคลียหลายๆเรื่องออกไปจากพระเก้าไกลด้วยอันนี้มันเหมือนมีทูเลยพี่มีออกมาทุกวันเลยออกมาทุกวันใช่เขาก็จะเหนื่อยนะเพราะมันไม่จบสักทีแต่ในการถามคิดอย่างนี้ว่าโอเคนี่มันเป็นเรื่องของวินัยจริยธรรมในการเป็นสมาชิกของพรรคมีเคสไหนไหมที่มีการทำให้เกิดคดีอาญาคือไปฟ้องคือผู้หญิงที่เสียหายเองอ่ะยังเลยคือเฟย์ก็เลยเนี่ยกรณีคุณปรินไหมมีกรณีคุณคนนั้นค่ะแต่ว่าของพรรคก้าวไกลยังไม่เห็นคืออันนี้แต่นี่เป็นเรื่องของผู้เสียหายที่จะต้องทำแต่พรรคเนี่ยสามารถฟาซิลิเทตคือโอเคเป็นเรื่องจริยธรรมก็ทำอย่างนั้นไปแต่ถ้ามันมีกรณีที่เกิดอย่างนี้จริงทำให้เป็นคดีอาญาไปเลยให้มันถูกต้องเข้าไปเลยเป็นตัวอย่างดีไหมก็เราตั้งข้อสังเกตอาจารย์เฟย์ว่าถ้าเป็นสสบัญชีรายชื่อที่ตอนนั้นไปเมาแล้วขับเนี่ยขับออกได้เพราะคุณเลื่อนขึ้นแต่พอเป็นสสเขตอ่ะเลือกที่จะไม่ทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดนั่นมันต้องออกไปมันต้องเลือกตั้งใหม่ใช่มันก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าเขาก็ออกมาพูดนี่คุณปริศว่าโอเคเราจะไม่เราก็จะทำตามสิ่งที่มันควรต้องเป็นไม่สนใจว่าผลจะทางการเมืองจะเป็นยังไงในเชิงว่าอาจารย์ว่าฟังแล้วแบงค์แบงค์แต่ก็ลองดูต่อไปว่ามันมีเราเริ่มรู้ว่าอาจารย์ความหล่อมันกินไม่ได้หรอกบางทีค่ะก็ลองดูแล้วว่าพรรคก้าวไกลจะไงแต่เฟย์คิดว่าถ้ามันมีความผิดจริงผู้เสียหายและพรรคก้าวไกลเองควรจะแนะนำให้ผู้เสียหายเนี่ยฟ้องดำเนินคดีในเชิงอาญาและทางแพ่งไปครับคุณพริษฐ์ก็พูดต่อนะครับบอกว่าในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับยัตติประชามติจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นคิวแรกในการประชุมสภาในวันที่25นี้โดยหวังว่าสสทุกพรรคจะให้การสนับสนุนให้ข้อเสนอประชามติมีกลไกคู่ขนานทั้งสภาและรัฐบาลซึ่งพรรคก้าวไกลยืนยันนะครับว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมตามประชาธิปไตยเป็นภารกิจสำคัญต่ออนาคตทางการเมืองไทยซึ่งหลายฝ่ายเคยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าขั้นตอนแรกของกระบวนการก็คือการจัดทำประชามติว่าอยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะฮะก็ผมคิดว่าก็ล็อบบี้ดิครับคุณก็ต้องเดินเสียงหาเสียงพูดคุยใช่ไหมฮะกับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับว่านอกเหนือจากรัฐบาลมีใช่ไหมการตั้งคณะกรรมการแล้วก็รัฐบาลเองก็จะมีกลไกในการขับเคลื่อนในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาของฝั่งรัฐบาลเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งทางพรรคก้าวไกลเองก็หนึ่งไม่ไปร่วมสังกัดตรงนั้นแต่ต้องการจะผ่านของตัวเองเนี่ยครับผมคิดว่ามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการที่จะต้องคุยพูดคุยกับเจ้าอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันอารมณ์จะออกมาแบบไหนรู้ไหมอาจารย์ทุกคนต้องร่วมผมแต่พอทุกคนไม่ร่วมทุกคนแย่หมดมันจะออกมาเป็นแนวนี้แล้วในทางกลับกันถ้าเกิดสมมติว่ามีเฉพาะแค่150เสียงของก้าวไกลผ่านแล้วบอกว่าแล้วมันก็จะมีวาทกรรมออกมาว่า350เสียงไม่สนใจแนวทางของก้าวไกลอีกอะไรประมาณนี้สนับสนุนเผด็จการต่อไปอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าคุณอยู่ในคณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นมาแล้วคุณบอกว่าขอให้คณะกรรมการนั้นได้พิจารณาอีกทางนึงซึ่งเราจะขับเคลื่อนตรงนี้ในสภาแล้วก็มีความพยายามไปล็อบบี้เนี่ยล็อบบี้ในความหมายนี้ไม่ใช่ความหมายไม่ดีนะแต่มันหมายถึงว่าคุณต้องทำงานหนักในการที่จะเข้าไปพูดคุยประสานให้ทุกคนเห็นประโยชน์ร่วมกันในนโยบายที่ตระกูลต้องการจะขับเคลื่อนและผ่านมันไปให้ได้ไม่ใช่ออกมาตะโกนเปล่าๆว่าถ้าไม่แบบนี้อย่างอื่นไม่โอเคอันนี้ผมกลัวมากเลยว่ามันจะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกเนาะคือพอเป็นส.ส.ในสภาการทำงานในสภามันคือการที่จะต้องไปพูดคุยและคอนวินส์ให้ส.ส.ในพรรคอื่นน่ะมาร่วม ในกิจกรรมทางโปรเจกต์ทางการเมืองอันนี้ของเราแต่พรรคก้าวไกล
ไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการทำคือเขาต้องการทำความเคลื่อนไหวนอกสภาคือเคลื่อนไหวมวลชนเคลื่อนไหวทาง public opinion หรือเปล่าเพราะว่าจากที่เขาพูดเขาบอกอย่างนี้ว่าแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางการจัดทำประชามติเนี่ยแต่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเชื่อว่าการใช้กลไกและพื้นที่สภาสำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ คือหมายความว่าไงหมายความว่าต้องการให้สภาแค่มาดิสคัสกันในสภาแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องทำงานในเชิงการที่จะ convince ลอบบี้คนก็ตามการแก้รัฐธรรมนูญใช้กระบวนการสภาอยู่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นยังไงรู้ไหมอาจารย์ได้แล้ว376เพราะว่าเนื่องจากการพูดทุกวันว่าเขาถูกต้องมาตามคันลองเขาเป็นตัวแทนของประชาชนสวต้องฟังเดี๋ยวชักกระแดวกระแดวนู่นนี่แล้วพอไม่ได้ก็กลับไปโทษคนอื่นนี่มันเป็นแบบว่าคนอื่นไม่ร่วมด้วยไม่สนใจเขาก็คิดว่าน่าจะเป็น strategy แหละเพราะว่ามันก็เล่นคือเล่นบทเดิมเหรอคือปัญหาก็คือคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือเขารู้สึกว่าเขาน่าจะทำงานความเคลื่อนไหวทางความคิดรอบสภาให้ความสำคัญมากกว่ามันไม่มีแล้วอาจารย์เพราะว่าความเคลื่อนไหวมันเกิดแล้วจาก200,000รายชื่อถูกไหมที่ต้องการ จะแก้แต่ว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปบอกว่าต้องการให้มีการพูดคุยแต่สิ่งหนึ่งซึ่ง ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาคือเขาไม่ได้ต้องการที่จะมีการเคลื่อนไหวข้างนอกแต่เขาต้องการที่จะให้วาทกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นวาทกรรมหลักซึ่งผมคิดว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นปัญหามากเพราะบางเรื่องเนี่ยประชาธิปไตยมันไม่ได้มีเวอร์ชันเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันต้องเป็นคือท้ายที่สุดเวอร์ชันที่คุณภูมิธรรมกำลังทำอยู่ก็คือ คุยกับทุกสเต็กโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันตกไปไงจ้าถ้าคุณบอกวิธีทางของฉันน่ะถูกที่สุดคนอื่นเขาอาจจะมีเหตุผลไม่เห็นด้วยแต่คุณไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่จะพูดคุยกันพอเขายกมือไม่เห็นด้วยคุณก็ไปบอกว่าคนพวกนี้อย่างนั้นพวกนั้นอย่างนี้ถูกไหมซึ่งมันจะแฟร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ากระบวนการในอีกมิติหนึ่งมันเกิดแล้วแต่ไม่ได้ห้ามว่าก้าวไกลห้ามทำนอกสภาก้าวไกลห้ามทำในสภาแต่ในเมื่อรัฐบาลเองก็มีช่องหนึ่งคุณควรจะมีตัวแทนเข้าไปแล้วไปvoiceหนักๆใช่ถูกไหมแล้วค่อยอย่างนั้นก็จะสามารถบอกได้ว่าเนี่ยได้ล็อบบี้แล้วในคือได้voiceเสียงแต่ไม่ใช่ไปดิสเครดิตเขาตั้งแต่แรกว่ามันไม่ดีอย่างนั้นแม่นั้นอย่างนี้มีความต้องการอย่างนั้นไม่ฟังมันเป็นเรื่องของการทำงานในสภาคือเฟย์รู้สึกว่าเนี่ยพอมันระบบรัฐสภามันต้องเริ่มเดินไปแล้วเนี่ยก้าวไกลอ่ะไม่ยอมเข้าสู่ระบบรัฐสภาแล้วร่วมเขาเรียกอะไรไม่ยอมคือปฏิเสธที่จะเข้าสู่เข้าไปสังฆกรรมแต่การสังฆกรรมเนี่ยมันเป็นการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่มีสภาคือทุกอย่างต้องคือจากการเคลื่อนไหวในถนนน่ะมันทุกอย่างมันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ได้คนจะอยู่ร่วมกันได้จากความเห็นที่คิดต่างมันต้องเข้าไปทำในสภาไม่งั้นเขาไม่มีสภามาไว้แล้วที่สำคัญคือสภาจะบอกว่าตัวเองเสียงส่วนใหญ่150เสียงแต่ว่าคนอื่นที่เป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเขาก็เป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกันคุณก็ต้องฟังเขาถูกไหมคือมันก็ต้องไปประสานมันต้องไป negotiate negotiate กันในการทำงานแบบที่สภามีกลไกของสภาให้ทำให้เขาก็บอกว่านี่เป็นกลไกสภาแต่ไม่มันมีกลไกอื่นที่คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนเขาอยากจะทำแบบนั้นคราวนี้ถ้าเราเป็นหัวเดียวที่เราไม่เอาฉันจะทำแบบนี้แต่คนอื่นเขาไม่ทำด้วยมันจะไปได้ยังไงเนาะนั่นสิใช่ไหมพักกันสักครู่เดี๋ยวครับช่วงสุดท้ายของ Talking Thailand มาดูนะครับสรุปแล้วเรือดำน้ำจะได้ซื้อไหมแล้วก็ประสบการณ์กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูของจันเฟย์เป็นยังไงเออสักครู่นี้กลับมาเลยครับ